ความเศร้าทุกคนตอนนี้ที่พายางเลาะเบิ่งสมเบิ่งบรรยากาศยามเศร้าๆอยู่ที่หนองเขียวด้วยทุกคนยางเลาะเบิ่งภาพธรรมชาติอู้ยฟินสุดๆเลยทุกคนบรรยากาศอากาศยามเศร้านะ Amazing เลยจะเบิ่งหมอกลงแล้วก็อันนี้ก็บ่เศร้าปานใดแล้วได้นี่ 7:00 ปลายแล้วเห็นบ่องละอายน้ำขึ้นตามสายน้ำอู่นี่นะป๊อดข้าวอีหลีอากาศดีดีเย็นสบายเลยทุกคนตอนนี้เดี๋ยวสิย่างไปทางฝากขัวเบื้องนั้นเด้ออย่าไปเบื้องน้ำกันเนาะก่อนเนาะทำอิฐวัสิพากันไปเมืองงอยเก่าเนาะไปบ้านซบแจมแต่ว่าเพื่อนนี่คือสิบโมฮอดทุกคนเอาเป็นโอกาสหน้ากันแล้วกันเนาะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นี่สิไปคนยางเลาะเพิ่นเด้อเพิ่นบรรยากาศอยู่ที่หนองเขียวเป็นจังได๋เนาะอยากไปเบิ่งน้ำกันมีชาวบ้านเพิ่นก็มาฝีงไฟกันแต่เช้าๆเลยทุกคนมาคนตอนนี้ขอสิย่างขึ้นไปชมวิวผาชมนางเนาะแต่ว่าเธอนี่ต้องพยายามขึ้นให้ได้ทุกคนไปไปไปน้ำกันเลยเนาะอันนี้หลายคนก็ย่านว่าอยากงูว่ะทางขึ้นเป็นเท่าไหร่เนาะขึ้นไปที่ผาชมนางก็จะทายให้เบิ่งประมาณนี้เด้อทุกคนยังไก่บ่เนาะขะหน่อยโอ้ยนี่เหรอยังไก่บ่ฮะ 25% ห่างก็25ไม่ขึ้นโอ้ยังอีก75แต่ว่างามหลายเนาะงามมากงามมากเลยสิค่อยๆไต่ๆขึ้นไปนี่แหละพอสิได้เห็นมาจากไหนเจ้ามาจากอันเวียงจันทน์เจ้าเลยมาเป็นทัวร์เลยวะนี่เลยไม่เขาเป็นคนหลุดเหรอจะไปไปขุดอะไรไม่รู้อะทำให้เหลือหรอมีหลายสาเหตุนะเก่งเนาะไปหอดขึ้นได้เก่งหลายไม่ค่อยสูงเท่าไรไม่แล้วไม่ค่อยสวยมากพี่ไปตรงนี้มันจะสวยมากคนอันน่ะผาส้มนางนี่นะเป็นจะมีไม่คนเท่าแบบซีน้องไห่ฮาวไม่คนเท่านี่แหละทุกคนย่างไปเนาะโบยากเนาะระยะทางกาบุกไก่ปันใดเนาะย่างครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะถึงจุดชมวิวนั่นเองนะทุกคนมาหอดที่นี่นี่เป็นบอนเพื่อนให้พักผ่อนเนาะจื่อไบเดอร์คำคมคำหู้คนคำหู้บดินกินเงาสะสายเด้อแมนเห็นบ่ทุกคนวันนี้ก็จะเป็นอูเพื่อนให้นอนพักผ่อนลิ้นเนาะหอดครึ่งทางเลยเด้อขันเมื่อยแห้งอยู่ระหว่างทางทุกคนมานอนอูลิ้นก่อนจึงไปต่อเนาะสุดยอด Amazing เลยทุกคนขังเนาะเด้เโอเคไปต่อก่อนทุกคนโอ้ยหมอกยังกุ้มเทพกุ้มแดนอยู่มันสิเห็นยังบ่นี่คือหมอกลงทุกคนมาฮอดแล้วว้าบ่เห็นยังเลยมื้อนี้มันหมอกลงแฮงอีหลีทุกคนหมอกลงหนาเลยมายามแรงน่าจะเห็นวิวแต่ค่ะได้บรรยากาศดีแบบนี้ทุกคนแบบนี้มันแบบว่ามันหนาวบ่บรรยากาศทุกคนมีอย่างแน่จ้ะข้าวจี้บ้างมีข้าวจี้เอาข้าวจี้ก็ได้
ขุนมาเนี่ยนะมือเนี่ยบอกลุงหลายโพดถ้าตอนนี้หด9โมงแล้วก็ยังบัวทันได้จางอยู่มองนะหมอกเริ่มจางละเห็นวิวละหมอกงามเลยอยู่ถึงผาสมนางเด้อนี่งามเลยทุกคนมาตอนเช้าๆมันหมอกมันลงหลายโพดบ่เห็นอย่างเนาะแต่ตอนนี้มันหมอกจางละเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกำลังสวยงามเลยทุกคนป่านอยู่ถึงสวรรค์เลยงามอีหลีว้าวผ่านอยู่ทั้งสวรรค์เลยทุกคนอยากให้ทุกคนมาเบิ่งเด้อผู้ใดผ่านได้ขึ้นนะผู้ใดขึ้นแล้วก็แต่ละมื้อแต่ละวันแต่ละฤดูกาลนะบรรยากาศมันก็จะแตกต่างกันเนาะจะบ่คือกันเลยทุกคนมาในหน้านี่ก็จะเป็นทะเลหมอกเนาะได้เห็นสวยงามแบบนี้แหละทุกคนมาอีกไอ้เนี่ยฤดูแรงก็งามไปอีกแบบเนาะอากาศจะสดใสอากาศซื่นตลอดฤดูกาลเลยเนาะอยู่ที่นี่นะอยู่จุดนี้ก็คงงามเลยงามทุกบอนงามทุกมุมเลยอยู่ที่นี่นะว้างามอีหลีแต่ว่าแนะนำเด้อทุกคนถ้ามาที่นี่นะยาสุมาเศร้าหลายเนาะเพราะว่าคันเศร้าน้ำหมอกมันจะกุ้งบ่เห็นหยังเลยเห็นตะหมอกทั่วบริเวณเลยเนาะถ้าขึ้นมานี่กาจะขึ้นมาประมาณ9โมง10โมงขึ้นไปเนาะก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบที่แหละสวยงามเลยนะทุกคนเห็นทุกมุมเลยทุกจอกทุกแก่เลยทุกคนทุกมุมเลยงามอีหลีอากาศดีนี่ก็ดีดีอากาศเย็นสบายเลยแล้วทุกคนแต่ละคนจะพากันทายหูทายหอยกันเป็นทีละนึกอย่างจุใจเลยเนาะทุกคนอะไรเนาะมาเที่ยวหนองเขียวครั้งนี้กับบัวผิดหวังเนาะเพราะว่าได้มาเก็บเอาภาพธรรมชาติสวยๆงามๆให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะคือสวรรค์บนดินแท้ๆทุกคนเห็นแล้วสดชื่นโอเคป่านนี้พวกเฮาก็จะเดินทางต่อกันแล้วเนาะจะลงไปแล้วป่านนี้กินถ่ายภาพจับอกจับใจจุใจเลยเนาะลงเลยได้บ่านี้เด้อถ่ายรูปจุใจละลงละบ่านี้นะอันนี้เป็นเส้นทางลงเด้อทุกคนวิวจุดนี้ก็บ่งามเห็นบ่ไกลละไกลสิลงฮอดทางลมละโอ้เขียวขึ้นไปบ่งามอยู่เทิงนะงามหลายงามหลายอันนี้นักท่องเที่ยวเพิ่นกําลังขึ้นสบายดีโดยสบายดีเอ้าค่อยขึ้นเด้อยังไกลอยู่แต่กะทางบ่ยากหรอกว้าวจุดนี้ก็งามเส้นเดียวกันเนาะทุกคนในที่สุดในที่สุดก็ลงมาฮอดแล้วเด้อทุกคนอยู่นี่แหละกดที่ขึ้นจุดชมวิวอยู่นี่นี่แหละทุกคนสุดท้ายเฮากับประสบผลสำเร็จเนาะเย้โอเคบัดนี้เฮา
บัดเดินทางโตเมืองเฮียมก็แล้วกันเนาะทุกคน